วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Fight ใน YouTube ครับหลายคนอาจจะเห็นแต่ไม่ได้แวะนะตรงนี้จากมวกเหล็กลงมากำลังจะลงสระบุรีครับเทพประธานสเต็กเฮาส์ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสแวะสักทีนะครับและที่นี่เขาเนี่ยจุดสังเกตก็คือมีเครื่องบินนะครับเครื่องบินไม่แน่ใจว่าดาโกต้าหรือเปล่านะเปิด7โมงถึง3ทุ่มครับเป็นบริเวณใหญ่โตเทพประธานสเต็กเฮาส์ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสแวะครับก็จะดูหน้าตามาฝากกันนะครับว่าเป็นยังไงรสชาติคงเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าหน้าตาแล้วแต่คนดูว่าจะชอบไม่ชอบครับบริเวณครับเขามีโซนบ้านพักด้วยนะครับนี่ครับ0362005060 0899203545มีโซนนั่งทานภายนอกด้วยครับกินน้ำปลา180มุขคำหวาน120ครับสีสีหม้อไฟ300กุ้งผัดยอดมะพร้าว160ข้าวกะเพราไก่หมู60ครับกะเพราเนื้อ80หมูแดดเดียว150ออเดอร์ร้อน300เมนูสเต็กก็สเต็กนกกระจอกเทศ520ทีโบนสเต็ก480ครับสเต็กนกกระจอกเทศ520สเต็กเนื้อสัน360สเต็กหมู250สเต็กปลากระพง220พอกช็อป230มักกะโรนีกุ้งเนื้อ100บาทครับผมสลัดเนื้อสัน350แซนด์วิชเนื้อ130เบอร์เกอร์เนื้อ140ครับซุ่มอ่านเอานะครับโซดา15ชามะนาว60เนื้อปูอบวุ้นเส้น220เมี่ยงนกกระทา200ปลาหมกทะเล150แกงเลียงกุ้ง130แกงจืดเต้าหู้สับ80สลัดมาเสิร์ฟก่อนเลยนะครับเป็นชามไม้ครับนี่ครับขนมปังขนมปังครับกับเนยครับเนยสดครับเนยเค็มมีขนมปังแบบสไตล์ขนมปังก็กินกับนี่ฮะนิ่มดีครับนิ่มดีครับเข้มข้นหน่อยนี่ครับสเต็กนี่ครับสเต็กครับเชด้าครับเป็นสเต็กแบบที่มีการทุบด้วยครับทำให้เนื้อนิ่มขึ้นนี่พอกสอบพริกไทยดำครับกันเมนปุ๋ยมาแล้วเราไม่ได้สั่งนี่พอกช็อปธรรมดาเอาแรกกันดูรายละเอียดเขาบอกแค่หมูไก่นะเข้ามาตลาดครับซั่วไปแล้วชาค้างไว้ครับน้ำสลัดแบบสไตล์น้ำสลัดไข่แดงนะสไตล์แบบเมื่อก่อนนิยมเมื่อวานก็ทิ้งใครไม่รู้ทิ้งอยู่โรงแรมใช้กรอกลมควันลมควันไหมลมควันไหมเฮ้ยมันทอดลมก็จุกแล้วนะใช้กรอกครับไอ้จอยคนละครึ่งไหมหนังกรอบครับเนื้อจะเป็นแบบไส้กรอกนั่งเดิมครับมีปนมันด้วยสเต็กเนื้อสันก็จะเป็นแบบสเต็กทุบนะครับมีไม้ไอเป็นค้อนมาพุกมาเพื่อให้เนื้อนิ่มขึ้นนะครับปุ้งสเต็กมาครับไปครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเทพประธานสเต็กเฮาส์ครับผมทางลงภาคอีสานครับ